ไปดูที่เพชรบูรณ์นี้เป็นเรื่องของหมาโดนยิงตายนะครับเจ้าของมาอยู่บ้านแล้วหมาเนี่ยมันก็ออกนอกบ้านข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่แล้วว่าไอ้ไก่เขาที่ตายมาหลายรอบน่าจะหมาบ้านนี้เขาก็ซัดให้เอาปืนซัดให้เจ็บปวดเลยครับเจ้าของน้ำตาไหลน้ำตาตกเลยนะครับจะเอายังไงดีคนใจดำเอาปืนยิงหมาที่บ้านตายบ้านมันเลี้ยงไก่แล้วจะบอกว่าหมามาอยู่ก่อนมันด้วยซ้ำคือมาอยู่หลังหมาคือเขาจะบอกว่าหมามาอยู่ก่อนแล้วบอกว่าไก่โดนกัดตายก็ไม่มีหลักฐานค่ะส่งไปวัดยกไทยแลนด์ด้วยน้องนี่น้องสาวเธอนะครับจังหวะที่เห็นหมาโดนยิงท่านฟังเสียงอยากจะร้องห่มร้องไห้แม่ว่าเนี่ยตอนที่เขายิงมาทีไรทำไมไม่รู้แบบจี๊ดคือที่จะไปตลาดไปข้าไปส่งไปวัดยกด้วยสงสารนะส่งไปวัดยกไทยแลนด์ด้วยเนี่ยค่ะเจ้าของก็นั่งร้องไห้อยู่นะคะคือเขาก็เล่าอะค่ะว่าน้องหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าซูชิเป็นสุนัขพันธุ์ไทยผสมลาบราดอร์เพศผู้อายุ7เดือนนะคะก็ตอนที่เธอเนี่ยไปจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างถนนนะคะคือเจ้าซูชิก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนกับได้ยินเสียงปืนขึ้นมาได้ยินเสียงปืนขึ้นมา1นัดนะคะหลังจากนั้นเจ้าซูชิอะค่ะก็จะวิ่งวนๆรอบตัวเองเหมือนวิ่งกระเสือกกระสนอะไรแบบนี้เหมือนทรมานอยู่เจ็บปวดก็พาร่างที่ถูกยิงเนี่ยวิ่งกลับมาหาเจ้าของรอยเลือดเนี่ยเชื่อไหมว่าหยดเป็นทางเลยค่ะก่อนที่ซูชิเนี่ยจะล้มลงแล้วก็นอนหายใจรวยรินนะคะและสุดท้ายก็คือตายต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยเขาก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาร่างเนี่ยไปแช่น้ำแข็งด้วยเอาร่างไปแช่ถังน้ำแข็งเอาไว้นะคะนี่มันตีมันหยุดคือจะให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ดูฮะก็รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเอ๊ะเปิดให้มั่งดิถุงมือเอาใส่ถุงนะคะโหก็คาดว่าน่าจะเป็นปืนจากฝั่งตรงข้ามนะคะเขาบอกว่าดังมาจากฝั่งตรงข้ามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกแบบนั้นทั้งลูกจ้างทั้งอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวตี5กับ18นาที